สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Another Shadow นะครับใช่ครับนี่คือเกมภาคต่อนะครับจากจักรวาล Dark Dome นะครับซึ่งภาคนี้ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับรู้แค่ว่าชื่อนะครับ Another Shadow หรือว่าเงาอื่นที่ซ่อนเล้นนะครับแสดงว่ามันต้องมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ให้เราได้หาเจอในภาคนี้นะครับลองเล่นกันดูนะครับว่าภาคนี้จะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้เลยครับเปิดมาแล้วก็ลองเล่นกันดูบาสเตียนกับคาริซ่าก็แต่งงานอยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วโดยที่ชีวิตก็สงบสุขดีแต่ว่าวันเกิดล่าสุดของบาสเตียนนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้พบเจอกับเรื่องราวแปลกผีเงาดำผีเงาดำเหมือนกับว่าคำสาปโบราณที่เคยผ่านมานั้นได้เริ่มกลับมาอีกครั้งแล้วมันจะไม่หยุดจนกว่ามันจะได้สิ่งที่มันเคยได้บาสเตียนได้ล่วงหล่นลงไปยังสถานที่แห่งหนึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เหมือนกับมิติมืดมันเหมือนกับเป็นบ้านของเขาเองในเวอร์ชันที่ดูชั่วร้ายกว่าที่นี่คือที่ไหนนะแล้วฉันอยู่ที่ไหนกันเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วบาสเตียนอยู่ไหนอันนี้คือเป็นฟากอ๋อต้องเล่นแบบสลับไปสลับมาเหรอครับเล่นผู้หญิงจะเป็นบ้านปกติเล่นผู้ชายจะเป็นบ้านแบบฝั่งชั่วร้ายอยู่ที่ว่าผมควรจะเริ่มต้นจากการดูบ้านแบบสะอาดๆก่อนนะครับจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงพอเอ็นคลิกนะครับไปเอายาวนะครับเกมนี้เอาเป็นว่าที่ตรงนั้นเปิดม่านตอนนี้เปิดม่านหน้าต่างผมเห็นสลักบางอย่างนะครับซึ่ง ถ้าคุณเป็นคนเล่นเกมไม่ดีคุณจะจดแต่ผมเชื่อมั่นในเทคโนโลยีกูถ่ายแม่งอาจจะเป็นปริศนานะครับหรือต้องการหาความเชื่อมโยงนะครับว่าจะปลดล็อกนะครับเจ้ากล่องนี้ยังไงหมอนกดไม่ได้เตียงกดไม่ได้เอาใต้เตียงกดได้ครับนี่คือที่ที่บาสเตียนหายตัวไปล่องลอยยังเหลืออยู่เลยถูกดูดไปใต้เตียงนะครับมิติมืดใต้เตียงอยู่ที่ว่าตรงหัวนอนเหมือนจะมีเครื่องเล่นเทปครับต้องใส่ตลับเทปก่อนตลับเทปอย่างนั้นเหรอจะไปหาจากไหนพรมไม่มีต้นไม้ต้องการกุญแจห้องนอนเริ่มต้นแค่เท่านี้นะครับไม่มีอะไรผมลองไปดูด้านนอกก่อนห้องนี้เข้าได้น่าจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำไม่มีอะไรที่กระจกมองไม่เห็นเงาสะท้อนของตัวเองนะครับอันนี้น่ากลัวอยู่ต่อไปมีน้ำร้อนน้ำไม่ไหลน้ำเย็นน้ำไม่ออกคืออะไรครับทำไมน้ำไม่ไหลครับกระดาษทิชชู่พัซเซิลสลับกระดาษทิชชู่เหรอครับอันนี้คืออะไรครับซีเคร็ตป่ะคือเกมนี้นะครับถ้าเกิดคุณเจอบางอย่างแปลกๆนะครับให้ตีว่ามันคือซีเคร็ตนะครับถ้าคุณหาครบตามจำนวนนะครับที่เขากำหนดไว้เนี่ยคุณจะปลดล็อกฉากจบลับนะครับอยู่ที่ว่าเป็นเท่านั้นและเป็นเท่านี้ชักโครกเปิดขึ้นมาไม่มีอะไรผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับข้างๆทำไมบ้านมีที่ซ่อนเขาเรียกว่าบ้านมีที่ซ่อนของเยอะนะครับโอเคหาไปเรื่อยๆนะครับห้องน้ำผ่านไปต่อไปน่าจะเป็นห้องสักอย่างนะครับห้องใหญ่มีห้องใต้หลังคานะครับเราเปิดไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าประตูมันจะติดตั้งแต่ย้ายเข้ามาแล้วมันมีของมากมายที่ถูกทิ้งไว้ข้างบนน่ะไม่ยุ่งดีกว่าน่าลองดึงดูจังแสดงว่าเพิ่งย้ายเข้ามานะครับไม่นานนะครับบ้านยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เลยหรือเปล่าว่าหรือย้ายมานานแล้ววะเป็นภาพวาดนะครับของคู่ชายหญิงคู่นึงนะครับที่กินพิซซ่าปกติดีเดินงานสวนสนุกเที่ยวทะเลดูหนังก็น่ารักดีนะครับคู่นี้อุ๊ยเกมมันกว้างว่ะเปียโนนะครับกดเล่นได้ไหมโอ้บาสเตียนเธออยู่ไหนกันนะฉันอยากให้เธออยู่ข้างฉันจังจะได้เล่นเพลงของเราเป็นครั้งสุดท้ายเกือบโดนดูดไปนะครับใจก็ต้องเสียนะเขาแบบโดนดูดมันจะได้กลับมาไหมไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะครับมีเทียนนะครับต้องจุดเทียนก่อนงั้นผมไปที่ห้องครัวก่อนโอ้ถ้าเกิดเป็นแบบด่านเดียวใหญ่ๆนะครับแล้วก็เดินไปเดินมาได้ผมว่าก็เจ๋งดีนะไม่ต้องแบบมีหลายซีนหลายโซนนะครับเปิดตู้เย็นเจอไก่ทุกอย่างเป็นเท่านี้แต่หยิบไม่ได้สักอันนะครับให้กูเล่นถูกมันทำไมมันกดหยิบอะไรไม่ได้เลยครับมีกล่องสัญลักษณ์รูปคนรูปกระดูกหมาอยู่ที่ว่าเก๊แต่ละเก๊ทำไมผมหยิบอะไรไม่ได้เลยครับหรือมันต้องเชื่อมโยงกันจากสองฝากฝั่งนะครับโอ้หม้อหยิบได้ครับแสดงว่าเพิ่งจะเจออันที่ถูกต้องนะครับ1อันแล้วก็เจอรูปร่างต่างๆนะครับของกล่องนะครับเป็นคุกกี้ผมคงต้องไปในฝากของไอ้เจ้าบาสเตียนนะครับเพื่อดูว่าจะได้เอามาเชื่อมโยงต่อนะครับในการเปิดกล่องได้เกมไม่ยากครับเดี๋ยวให้บาสเตียนมาดูตรงนี้ต่อโซฟานั่งไม่ได้พรมที่พื้นกดไม่ติดมีรูปตรงนี้ฉากแต่งงานกันนะครับชายหญิงผู้ชายหน้าคุ้นมากเลยครับ4610358บางที่อาจโทรหาน้องชายให้ช่วยได้ติดต่อไม่ได้ขณะนี้โปรดทิ้งข้อความไว้หลังเสียงสัญญาณสวัสดีนี่ฉันคาริซ่านะฉันอยากให้นายมาหาฉันที่บ้านโดยเร็วเลยอ่ะมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นน้องชายทำอะไรอยู่อ่ะเจอเป็นสักสิ่งควรเก็บไว้ดีกว่าเก็บอะไรได้อะนี่มันหัวเตาแก๊สนี่ครับเป็น4ทิศเหรอครับไม่น่ายากไม่น่ายากไม่น่ายากวางไปก่อนต่อไปอ้อหัวเตาแก๊สเอาเจอแล้วเหรอได้หนังสือท่าทางแปลกๆนะครับหนังสืออันนี้คือหนังสือที่เขียนว่าโมเมนต์นะครับ
อ๋อหนังสือเก็บความทรงจำเวลาไปเที่ยวไหนกันโอ้น่ารักดีว่ะเหมือนเป็นแบบไดอารี่เก็บภาพนะครับแต่เก็บของแทนรอยยิ้มลูกโป่งน้ำร้านพิซซ่าลุยอิจิหอยผมว่าจริงๆแล้วมันจะเชื่อมโยงกันนะครับกับฝากของฝั่งบาสเตียนนะครับต่อไปตรงนี้สัญลักษณ์คล้ายๆอันคุกกี้แต่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีเล่นฝากนี้ให้รู้เรื่องก่อนนะครับประตูเปิดได้ประตูเปิดได้ไปนอกบ้านก่อนอุ้ยหมาดำสวัสดีจ้าหมาดำไลก้านะไม่เคยสนใจฉันเลยถ้าแบบนี้แสดงว่าคุณเลี้ยงเมียน้อยอยู่ในบ้านโอ้ถือว่าบ้านใหญ่นะครับเป็นพื้นที่สวนข้างหลังนะครับโอ้จิ้มมั่วเจอเกียงนะครับอยู่หลังต้นไม้ด้วยหมาเมินต่อไปฝั่งนี้ล่ะอ๋อนี่โรงรถนะครับมีกระป๋องสีมากมายที่เปิดไม่ได้เอาเกียงมางัดโอเคนึกออกนะครับมีกุญแจนะครับพอนึกออกอยู่อันนี้เป็นกุญแจเล็กนะครับโอเคครับไม่ยากกุญแจเล็กกุญแจเล็กกุญแจเล็กก่อมันก็น่าจะเปิดได้หลายที่นะลองเปิดสักที่ก่อนเช่นตรงนี้ไม่เอาเปิดเป็นตัวคัตเอาท์นะครับแต่คงต้องเชื่อมโยงพัซเซิลกันนะครับแล้วเหมือนมันจะหายไปตัวนึงด้วยโอเคงั้นผมคิดว่าบ้านฝั่งนี้น่าจะครอบคลุมนะครับโอเคผมว่าฝั่งนี้น่าจะเคลียร์ละมาครับฝากผู้ชายโอ้โหโลกฝั่งนี้นี่มันแบบเล้าลานสุดๆนะครับใต้เตียงเจอเหมือนกับจะเป็นหน้ากากแปลกๆนะครับครึ่งนึงแสดงว่าเป็นคนที่เขาลากเรามาใต้หมอนเจอ สวัสดีฉันคือปิกาจูสีดำนะ Black Pikachu ผมเจอแล้ว2ตัวไม่รู้ว่าต้องการกี่ตัวนะครับมันบอกป่าววะต้องการ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวนะครับถ้าผมหาเจอ9ตัวได้ฉากจบลับนะครับก่อนปิดงานนะครับต้องรีบหาให้เจอก่อนโอเคม้วนเทปก่อเทปได้นะครับแต่ไม่เห็นมีอะไรเลย ไม่เข้าใจนะครับไปหาอย่างอื่นไปก่อนโอ้ใต้ผมกดได้ครับมีสิ่งที่เรียกว่าตะขอตกปลานะครับเป็น Fishing Hook อยู่ป่ะชิวๆกันไปนะครับถือว่าเป็นเลเยอร์บ้านที่รู้อยู่แล้วนะครับแค่รอบนี้มาในแบบโหมดที่มันแบบดาร์กกว่านะครับโอเคเปิดนั่นเปิดนี่เจอสักอย่างดำๆของมันไม่เชื่อมโยงกันนะครับนึกว่าจะส่งของไปส่งของมาได้นะครับฟากนี้น้ำไหลนะครับต้องหาทางเอาหม้อมาให้ได้นะครับเพื่อมาลองน้ำฝั่งนี้เพราะฟากโน้นน้ำไม่ไหลนะครับงงใจส้วมหายไปด้วยครับโคตรเท่โอ้โอ้อันนี้นะครับเป็นขีดโอ้โอ้เปิดได้อ๋อถ้าเปิดขึ้นมันจะซ้อนก็เป็นแบบนี้หรอเดี๋ยวลองไปดูฟากผู้หญิงซิว่าใช่ป่ะมันต้องกดให้ซ้อนกันเหรออ๋อแล้วห้องนี้แหละครับทีแรกห้องนี้มันล็อกนะครับแต่เหมือนจะเปิดได้มีหมอกหนามากมองข้างในไม่เห็นเลยหมอกหนามากโอ้เป็นสัตว์ประหลาดแปลกประหลาดนะครับไม่กล้ายุ่งเอาหน้ากากให้ไหมเอาตะขอให้กินไหมไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหนี่มันโลกมืดถึงแท้จริงว่าสัญลักษณ์สักอย่างนะครับที่ทะเลมีสัญลักษณ์นี้ที่งานแฟร์นะครับมีเป็นแบบนี้ที่ร้านพิซซ่าเป็นแบบนี้แล้วก็ที่โรงหนังนะครับเป็นแบบนี้มีความหมายแตกต่างกันไปประตูล็อกอยู่ต้องการเสียลักษณ์น่าจะเป็นการเรียงลำดับนะครับของเขาเรียกว่าไทม์ไลน์นะครับที่เขาไปกันซึ่งผมเข้าใจละเราเทียบจากโมเมนต์เลยครับว่าเขาไปที่ไหนกันมาบ้างที่แรกที่เขาไปกันนะครับคือไปดูหนังซึ่งหมายความว่าผู้ชายก็ต้องเทียบว่าโมเมนต์ดูหนังนะครับก็คือตัวนี้โอเคเจ็ดทะแยงนี่เจ็ดทะแยงใช่เจ็ดทะแยงสองขีดต่อไปนะครับของฝากผู้หญิงก็คือถัดไปจะเป็นหน้ายิ้มกับลูกโป่งเป็น7ขีดนะครับขีดขีดขีดตั้งโอเคถูกต้องถัดจากงานแฟร์ก็จะเป็นร้านพิซซ่าตัว7กับด้าน7กับด้านหางอยู่ซ้ายโอเคถูกต้องครับและตัวสุดท้ายก็คือเที่ยวทะเลนะครับเที่ยวทะเลก็คือ7ทิ่มล่างข้างบนมี2ขีดโอเคเรียบร้อยเปิดออกมาโอเคครับประตูติดแต่ฟากโน้นมีรอยแตกทุกอย่างมาเชื่อมโยงกันนะครับเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยไหนสุดก็เปิดสักทีโอ้อยู่ๆก็เห็นนะครับมีบางอย่างแปลกๆนะครับขึ้นมาด้วยมีมือแบบมือซุกซนโผล่มารู้สึกไม่น่าดีนะครับถ้าเดินผ่านแนวมือนี้ไปต่อไปเปียโนนะครับเล่นไม่ได้นะครับมีไฟฟ้าเปียๆอยู่ข้างหลังนี้เข้าไปเจอตุ๊กตาน่ารักนะครับแปลกๆอยู่ไปดูฝากผู้หญิงหน่อยนะครับมันอัปเดตเป็นยังไงบ้างเจอมูซุกซนเข้าไปนะครับพี่ชายเขาทำตัวไม่ถูกเลยเจอที่หยอดน้ำมันนะครับแก้ฝืดแล้วก็หนังสือเวทมนต์เหรอครับเงาสีดำมาดึงใครสักคนลงไปนำปลาไก่และหนวดปลาหมึกมามอบให้ปีศาจตัวนั้นก็จะได้กุญแจหัวกะโหลกที่มีผลึกคริสตัล2อันโอเคครับงั้นไปดูฝากโน้นแล้วกันฝากโน้นมีพ่อหนุ่ม นั่งเหี่ยวเฉาที่ประตูสวัสดีใครน่ะนี่มันน้องชายฉันนี่แต่เขาตาย3ปีที่แล้วนะแล้วทำไมดวงวิญญาณของเขาถึงมาอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าต้องการอะไรนะครับหน้าขมึงตึง
ช่างมันแล้วกันครับแปลกจังเลยบ้านเรามันไม่มีเตาผิงไฟไม่ใช่เหรอเตาผิงเหรอครับไม่รู้นะครับหาความเชื่อมโยงรูปคนนี่คือตุ๊กตาป่ะเอาตุ๊กตาโยนใส่มือสีดำป่ะผมนึกว่าเป็นรูปร่างคนนะครับแต่เกิดตุ๊กไอ้เจ้านี่มันต้องการตุ๊กตาล่ะอ๋อเฮ้พวกมือซุกซนสวยเดินผ่านได้แล้วครับเข้ามาตรงนี้ปั๊บไก่เหม็นๆนะครับให้เขานะครับอันนี้เจอไม้ขีดเอามาจุดเทียนให้ผมเดาทำอะไรไม่ได้เลยหน้าต่างต้องเอาผ้าทั้งหมดมาประกอบกันมั้งว่าเส้นที่มันทับซ้อนกันเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ป่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็คงจะนึกออกแล้วครับเจอหม้อกลับด้านเจอไอ้หนูนี่อีกละโอ้คุกกี้กดได้ครับอ๋อเห็นนัมเบอร์เลยครับเราเอานิ้วขยี้มั้งครับว่าต้องเรียงตามแพทเทิร์นแบบไหนโอเคถ้างั้นต้องเปลี่ยนไปที่ฝั่งผู้หญิงก่อนนะครับเราเห็นนะครับเมื่อกี้นี้ว่าดอกจิกหัวใจคนเป็ดใช่ไหมโอเคดอกจิกหัวใจคนและเป็ดสวยได้กุญแจรถแล้วครับก็ถือว่าโอเคนะครับท้าทายแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นยากจนเล่นไม่ไหวนะครับเปิดรถปั๊บเข้าไปในรถเจอกุญแจเปิดท้ายรถถูกต้องครับเป็นแบบนี้ก็น่าจะโอเคฟังนั้นเปิดด้วยแล้วดูเองได้เปล่าว่าท้ายรถมีอะไรกล่องอีกแล้วครับรูปร่างแปลกๆเดี๋ยวให้ว่ากันครับยังนึกไม่ออกไปที่รถก่อนหลังรถมีอะไรเอ่ยฟิชชิ่งไลน์ตะขอตกปลาผมเอารวมกันนะครับกลายเป็นตะขอพร้อมสายแล้วก็มีเหมือนจะเป็นไม้น่าจะเอามาใส่ตรงนี้พร้อมจุดไฟโอเคจุดไฟเสร็จแล้วปั๊บเชียร์ไฟไหม้ยังดีไหม้แค่นั้นนะครับทำไมทั้งหลังนี่บอกตามตรงได้อยู่ด้วยกันแน่นอนผัวเมียน่ารักดีครับน่ารักดีทางนี้เจอน้ำข้างล่างเอาไว้ตกปลาน้ำขุ่นๆนะครับมองไม่เห็นกูตกปลาเลยหรือว่าต้องผสมกับอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับว่าจุดไหนเนี่ยที่มันจะเอาไก่ให้เจ้านี่ได้ไหมเอาไก่ให้ก่อนแล้วมันจะให้อะไรคืนหรือไหมถ้าครบ3อันแหชข้างบนจะเปิดผมจุดเทียนได้ไหมไอเทมยังไม่หายนะครับแสดงว่าจุดเทียนได้ถ้าผมจุดเทียนได้ข้างล่างเทียนน่าจะติดด้วยและการที่เทียนติดด้วยหมายความว่าตัวผู้หญิงก็น่าจะเดินเควสบางอย่างได้เหมือนกันนะครับโอเคได้เทียนที่ติดอยู่เทียนที่ติดอยู่นั้นเอามาทำกับบางสิ่งจะว่าไปก็แปลกๆเนาะสีสันแปลกๆมีสามเหลี่ยมมีทรงนั้นมีทรงนี้หรือว่าจะใช่วะและอันนี้ใช่ป่ะใช่จริงด้วยโอ้โหกุญแจแดงกุญแจแดงอะไรที่มันเป็นสีแดงเหรออ๋อโอเคกุญแจแดงเสียบอันนี้ได้อ๋อแสดงว่าแบ่งเป็นห้องๆเหรอหมายความว่าต้องหาคอมโบให้ครบเข้าใจแล้วครับแล้วเราค่อยมาหากันนะครับว่าประกอบกันเป็นอะไรอันนี้หน้าต่างติดนะครับ Windows Stuck กูหยอดน้ำมันแล้วลูดขึ้นไปก็จะกลายเป็นแบบอ่ะกูผสมคอมโบอะไรได้ห้องกลับมาเฉยอ๋อแสงเข้าถึงมั่งรู้สึกพอเปิดหน้าต่างแล้วรู้สึกดีจังเริ่มเก็ตเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าท่าเริ่มเห็นว่าเก๊มีโค้ดสีบางอย่างแดงเขียวเหลืองบอแสเยอะจัดนะครับแต่ไม่รู้ว่าอะไรใช้ไม่ใช้นะครับเปิดหน้าต่างปุ๊บควันลอยออกไปนี่ครับแดงเขียวเหลืองอันนี้นึกออกน่าจะเป็นเรากับน้องชายเอาน้องชายเป็นนักบินเหรอน่าเสียดายที่ SEO อ่ะไม่ได้อยู่กับเราแล้วชื่อโคตรเท่เลยพี่จิบาสเตียนน้องชื่อ SEO นี่คือรูปภาพของน้องชายบาสเตียนตอนเด็กเขาชอบเล่นเครื่องบินไม้ตลอดเลยอยากเป็นนักบินนะครับแล้วก็ได้เป็นนักบินจริงๆต่อไปอันนี้คือหนังสือ XO ครับหลายปีก่อนหน้านะครับได้มีเสียงเพลงบางอย่างนะครับบรรเลงขึ้นมาในเมืองตอนคืนผู้คนที่ได้ยินเสียงเพลงนี้นะครับก็เหมือนรู้สึกต้องมนต์สะกดนะครับทำให้เขาต้องเดินไปที่ถ้ำนะครับที่เสียงนั้นโชยมาโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวกันเลยหลายปีต่อมานะครับก็มีผู้อยู่อาศัยหลายคนนะครับหายตัวไปจนถึงวันนี้ก็ยังไม่พบนะครับว่าพวกเขาหายไปไหนก็เลยทำการปิดกั้นนะครับทางเข้าถ้ำให้ไม่สามารถเข้าและออกได้บทเพลงบรรเลงเพื่อล่อลวงคนเข้าไปหน้าต่อไปนะครับนี่คือรายชื่อนะครับของผู้คนที่สูญหายนะครับในเมืองแห่งนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นชื่อของคนที่สนับสนุนเกมนะครับเอาเป็นว่าอีสเตอร์เอ็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเปิดเก๊มามีกุญแจอยู่ในเก๊มันเป็นกุญแจที่มีกล่องพลาสติกหุ้มไว้อยู่ผมหลอมทิ้งได้ไหมอ่ะพลาสติกตีทิ้งก็น่าจะง่ายมั้งกระดาษ A4 เอาไปใส่เครื่องพิมพ์แล้วผมต้องสั่งพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์แล้วมั้งใส่รหัสผ่านนะครับซึ่งรหัสผ่านก็คือแดงเขียวเหลืองแดงเขียวเหลืองตึบ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 โอเคไม่ยากครับแบบนี้
โอเคทำการส่งไฟล์ไปพิมพ์เหรอโอเคได้เป็น สีฉันต้องการแต่ไม่เคยได้บทจะบอกก็บอกตรงๆนะครับเช็คแป๊บนะครับบาสเตียนเข้าห้องดิเกิดอะไรขึ้นโอ้โหตัวดำร่างใหญ่ใจเกเรสวัสดีครับพี่ชายต้องการอะไรอะหน้ากากเหรอโอ้โอ้เอาเป็นว่าโอเคครับภาพพี่ชายน้องชายนะครับสรุปน้องชายต้องเป็นตัวการไม่ใช่บทจะง่ายก็ง่ายซะ1 2 3 4 5 1 2 3 4สภาพมันกำหมัดปุ๊บมันฮุกที่หน้าน่ากลัวอยู่นะแม่งวาร์ปไปข้างหลังอันนี้เก๊มีสักอย่างกับสูตรเกมตรงนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อกี้เราเห็น1 2นะครับอันนี้น่าจะเป็น1 3นะครับอันนี้เป็น2 4ก็ค่อยมาเชื่อมโยงกันนะครับว่างั้นแต่ละห้องนะครับรหัสผ่านจะเป็นยังไงบ้างเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆโค้ดตรงนี้นะครับน่าจะเป็นโค้ดอันเมื่อกี้ที่ผมได้มาไม่ใช่สินี่คือโค้ดหน้าต่างครับงั้นเอาโค้ดหน้าต่างก่อนมั้ยครับผมน่าจะจำได้แล้วนะอันที่2คือห้องกินข้าวอันที่4คือห้องน้ำถ้าเป็นห้องน้ำนะครับจะต้องเป็นอันนี้อันที่4คือสี่เหลี่ยมจุดกลางกับจุดบนถูกต้องนะครับอันที่เรารู้อีกนะครับของฟากนี้ก็คือห้องกินข้าวนะครับอันนี้จะเป็นขีดอย่างนี้ถูกต้องนะครับต่อไปอันที่1คือห้องนอนอยู่ซ้ายล่างอันนี้ใช่ป่ะเป็นขีดขวางล่างล่างจุดงั้นต่อไปที่เหลือก็น่าจะเป็นอันที่3ใช่ไหมครับที่ยังไม่เคยได้คำใบ้เลยมั่วเลยไหมมันต้องถูกสักอันแล้ววะนั่นไงกูว่าละอ๋อเครื่องบินไม้น้องชายของเราน่ารักจริงๆเลยน้องชายของฉันรับไปเครื่องบินสุดรักของนายไงล่ะฉันจะไปเล่นกับไลก้าแล้วหมาน้อยน่ารักหมาไม่อยู่มีแต่นกเชียร์ยูซ่ามีคำใบ้อีกเหรอหลังต้นไม้ก้อนหินข้าวหมาบ้านหมาบ้านหมาโอ้ยยังจะมีพัซเซิลทรงนี้อีกเหรอตู้ไฟโอ้เก็ตละอันนี้แล้วก็ต้องดูฝั่งนี้นะครับลงขึ้นแล้วก็อันนี้จะต้องเป็นขวาซ้ายส่วนฝั่งของฟากโน้นจะเป็นบนล่างๆขวาขวาล่างบนล่างอ๋อแต่ก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหายไปตัวหนึ่งนะครับเอ้าเล่นมาตั้งนานลืมเปิดตู้นี่หรอหมายความว่าฉันจะตกปลาได้จริงเหรอตกกุ้งเหรอเชี่ยก็ว่าทำไมตกไม่ได้ลืมหากุ้งโอ้จบแล้วได้ปลามาตัวปลาหน้าตาอย่างน่ารักเลยครับโถถังละลายของไม่ได้ชิ้นนึงนะครับโอ้ตอแก๊สมองได้เหรอวางหม้อได้ด้วยเหรอเฮ้อโอ้ไม่รู้ว่ามันมีมุมนี้ด้วยงั้นผมต้องหาทางเอาสักอย่างมาหนีบนะครับไอเทมขาดหายไปอีกแล้วครับอะไรใช้หนีบกุญแจโอ้อุ่นนี่รหัสอยู่ตรงนี้โอ้โหรหัสปรินเตอร์อยู่ตรงนี้ยังครับโอเคสามเหลี่ยมแล้วก็โอเคนี่ไงกูพูดถึงที่หนีบพี่หนีบก็มาหนีบชวิงพลาสติกร้อนๆต้องปิดแก๊สก็พอแล้วไหมเนี่ยกุญแจสีน้ำเงินนี่ป่ะโอเคได้เบรกเกอร์อันนึงนะครับเราเอาไปใส่นะครับตรงข้างนอกเป็นแบบนี้แล้วก็ลงจบครับเป็นโนเล่นได้แล้วครับสบายละจำแจ๋วเล่นเลยโมเสิร์ตนะครับนี่มันเพลงของเราต้องมานั่งเล่นด้วยกันแน่เลยอะรู้ว่าต้องเล่นฝั่งไหนเล่นฝั่งซ้ายโอ้มีคนเคาะประตูผมได้รับข้อความจากพี่เลยนะเลยรีบมาเรียนเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีบางคนหรือบางสิ่งอ่ะมันได้เอาตัวบาสเตียนไปบางอย่างที่ดำมืดบางอย่างที่ดำมืดอย่างนั้นเหรอแล้วเขาถูกพาตัวไปที่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปไหนแต่ไม่ใช่โลกใบนี้แล้วแต่เขายังอยู่ในที่นี้นะฉันสัมผัสได้แค่เขาแตกต่างออกไปเกิดอะไรขึ้นเหรอเหมือนจะมีเงาดำสักอย่างลากตัวเขาไปที่ใต้เตียงฉันพยายามหยุดเขาแล้วแต่ว่าเอ้ยมือหลุดฉันต้องพาเขากลับมาแต่ไม่รู้ต้องทำยังไงฉันว่าฉันพอรู้นะว่าต้องเริ่มที่ไหน
นี่อาจจะพอช่วยได้ฉันจะลองไปหาเบาะแสดูว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วจะรีบกลับมาเธออยู่ที่นี่นะอย่าออกไปไหนอย่าออกจากบ้านนี้เชี่ยแม่มดปลอมตัวมาปะวะในแฟ้มนี้คืออะไรโอ้นี่มันไอ้คุณหมอดูใช่ปะครับ4639670นะครับลองดูไม่เสียหายนะครับโทรหาหมอดูขอบคุณสวัสดีฉันคุณไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นฉันกำลังรอคุณโทรมาอยู่เลยฉันพอสัมผัสได้ว่าคุณนั้นเพิ่งจะมีการสูญเสียบางคนนั้นได้หายไปฉันอยากให้คุณช่วยไม่เป็นไรใจเย็นฉันจะรีบไปหาฉันไม่รู้ว่าคุณจะสนใจไหมแต่ว่าเหมือนฉันจะมีนิมิตนะนิมิตอะไรงั้นเหรอฉันว่าฉันมองเห็นสายลมดวงอาทิตย์ดวงตาและพายุเฮอริเคน มาเป็นตับขนาดนี้กูก็ถ่ายเก็บไว้สิจ๊ะก็ไม่รู้ว่าคุณพูดถึงอะไรนะแต่ฉันจดไว้ก่อนละกันหวังว่าเธอจะมาถึงเร็วๆนะโอ้โหแม่วาดแบบนี่คือรหัสเปิดกล่องจ้าสายลมดวงตะวันดวงตาพายุเฮอริเคนจบละได้เหมือนจะเป็นนกหวีดนกหวีดรูปนกนะครับโอ้เป่าหน้าต่างนี้ได้ครับซ้ายและขวาขวาและซ้ายเหรอนกตัวนี้เกาะอยู่บนซ้ายล่างกลางบนซ้ายล่างกลางบนแล้วก็ตัวนี้เกาะอยู่ที่อันนี้อันกลางทำไมเกมภาคนี้มันใจดีนะครับมันชอบเอาเฉลยกับพัซเซิลมันอยู่ใกล้กันนิดเดียวยัดเทปเข้าไปเลยแล้วก็ข้ามไปอย่างว่องไวเสียงผิวปากของบาสเตียนที่เอาไว้เรียกไลกาอุ๊ยไลกาตื่นแล้วผัวเรียกค่ะผัวเรียก เรียกหมาได้เมียน้อยจริงไลก้าทำอะไรต่อไลก้าไลก้ามีกุญแจอยู่ตรงนี้เหรอกุญแจสีเหลืองไว้เปิดห้องน้ำป่ะต้องเป็นแบบผัวผิวปากแล้วหมาถึงมาเจอวาล์วเปิดน้ำเปิดน้ำปั๊บน้ำร้อนฟ้าหายแสดงว่าอากาศมันเยอะแยะหมดเลยครับอาจจะต้องเป็นฝั่งผู้ชายป่ะแต่ฝั่งผู้ชายกระจกแตกนะอ๋อนี่ไงครับมันจะเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้ก็หมายความว่ารหัสตรงนี้เอาไปใส่ตรงบ้านหมาใช่ป่ะแล้วนะครับต่อไปอันนี้จะต้องเป็นนี้ตามด้วยแบบนี้ตามด้วยแบบนี้สวยเปิดออกมาทำไมใต้บ้านหมามีกับดักหมีอ๋อเข้าใจละกดน้ำผู้ฝั่งนู้นก็จะมีหนวดขึ้นมาตวัดเช็ดตูดให้นะครับโลกมืดนะครับมันอาศัยหนวดปลาหมึกนะครับในการทำความสะอาดเอาเป็นว่าผมแย่เลยแล้วกันเอาหนวดปลาหมึกไปซะน้องตัวฉุเรียบร้อยนะครับโอ้พร้อมเลยน้องกูแบบใครก็ได้ช่วยน้องทีมาละนั่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาดูทั้งคู่เลยครับข้างบนจะมีอะไรหรือเปล่านะขึ้นไปดูดีกว่าว่าจะเจออะไรประตูทางขึ้นห้องใต้หลังคาเปิดเองเหรอต้องหาให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่สวัสดีฉันรู้น้องชายของคุณบอกฉันแล้วแหละว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ฉันต้องรู้ดีเทลว่าฉันจะช่วยคุณยังไงได้บ้างเล่าฉันฟังหน่อยสิว่าเร็วๆนี้เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นหรือเปล่าพวกเราเห็นเงาดำมาค่ะแล้วก็รู้สึกมันถูกจ้องมองตลอดเวลาและบาสเตียนก็รู้สึกวิตกกังวลตลอดทั้งวันเลยเหมือนกับว่าตอนเขานอนเขาก็ฝันร้ายด้วยบางทีเขาอาจจะเป็นเหยื่อของคำสาปละมั้งเขาได้เล่าอะไรให้เธอฟังไหมใช่เขาเล่าให้ฟังค่ะผมมีอะไรต้องบอกคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านหลังเนี้ยเป็นความผิดของผมเองทั้งเรื่องเงาดำทั้งฝันร้ายเป็นความผิดของผมทั้งหมดนี่คุณพูดเรื่องอะไรกันมันมีบางเรื่องที่ผมไม่เคยบอกใครเลยเมื่อตอนที่ผมยังเด็กผมนั้นไปเล่นในป่าและผมก็ได้ไปเจอกับกระท่อมล้างหลังหนึ่งนั่นคือที่ผมคิดแล้วนะว่ามันน่าจะล้างผมเลยเข้าไปใช่ผมไม่ควรจะเข้าไปเลยโอ้เจออีแม่มดนี่อีกละแกเป็นใครน่ะพอเห็นความลับบางอย่างเข้าฉันขยับไม่ได้แกไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่แกสมควรถูกกำจัดฉันขอมอบโอกาสให้แกได้รับใช้ฉันในฐานะทาสผู้ซื่อสัตย์ตลอดกาลแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้หรอกแกยังเด็กเกินไปมีแกไปก็ไร้ประโยชน์เมื่อแกอายุ33ปีเมื่อไหร่ฉันจะไปหาแกและทำให้แกกลายเป็นทาสของฉันในเพนัมบราคราวนี้ก็ไปซะและนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและบาสเตียนตอนนี้เขาอายุ33พอดีทุกอย่างก็เริ่มแย่ลงเรื่องราวมันจะแย่กว่าฉันคิดไว้อีกนะเนี่ยว่าแต่อะไรคือเพนัมบรางั้นเหรอ
เพนัมบราเป็นที่ที่อยู่เหนือเงาอันมืดมิดพวกเขาคอยมองหาเหล่าผู้คนที่จะกลายเป็นข้ารับใช้ในโลกแห่งเงาและจะพาเขากลับมาได้ยังไงสถานที่ต้องสาบแห่งเพนัมบรานั้นจะมีกุญแจอยู่บ้านหลังนี้ก็มีบาสเตียนก็อยู่ที่นี่นะเพียงแต่เขาอยู่ในมิติคู่ขนานทั้งสองโลกต่างมีกุญแจเป็นของตัวเองแต่ว่าต้องหากุญแจให้เจอก่อนมันจะสายไปสายไปแล้วมันจะยังไงก็จะไม่สามารถออกจากพานัมบราได้อีกและถ้าบาสเตียนถูกลากไปในนั้นแล้วก็เขาจะเป็นเงาตลอดกาลฉันจะไปหากุญแจนะเป็นหนทางเดียวที่จะพาเขากลับได้เธอช่วยได้มากเลยเอากุญแจไม่ได้อยู่ในบ้านเหรอแล้วไงต่อนะเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่อะไรอ่ะหน้ากากให้ใส่อะไรเข้าไปเหรอไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องมีหน้ากากครบมั้งนั่นนี่โน่นเปิดไม่ออกกล่องเปิดมาหน้ากากทำไมวางใกล้กันจังเลยวะอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวหาของให้ชัวร์ก่อนเผื่อจะมีอะไรสักอย่างหลบซ่อนอยู่แล้วผมไม่รู้ตัวโอ้ฝั่งนู้นน่าจะเป็นคำใบ้นะครับแต่ปิกาจูสีดำมันจะอยู่โลกฝั่งไหนเนี่ยแต่ผมไปโลกผู้ชายก่อนขึ้นไปข้างบนก่อนเอ้าเมื่อกี้โลกเมื่อกี้โลกผู้ชายเหรอเชี่ยคุณลืมโอ้มองไม่ออกสายตาอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้เนาะอ๋อเมื่อกี้เล่นฝั่งผู้ชายอยู่ก็ไม่รู้เนาะแฟมเนาะแฟมเนาะกูก็ว่าทำไมโลกผู้หญิงมันดาร์กจังเชี่ยกดผิดฝั่งเศร้าเลยนกปลาปลานกปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเสื้อผ้ามากมายไก่กองลำดับขั้น1 2 3และ4อันนี้โค้ดที่แขวนอยู่เปิดออกไปฝั่งนี้ไม่มีอะไรเท่าที่เห็นอันเนี้ยจะนับเป็น1 4จะนับเป็น1 4นับเป็น1ซึ่ง4 4กับด้านนับ1แล้วต่อไป2คือตัวนี้โอเคเป็นเหมือนเลข2ที่หางขาดเลข2หางขาดอาจารย์เอาไว้2หางขาด3คือเหมือนเลขเหมือนตัว M ตัว M ไม่เต็มระบบโอเคโอเค4คือวงสี่เหลี่ยมที่มีจุดโอเคต่อไปอันนี้น่าจะเป็นกุญแจนี้ในแฟ้มเดี๋ยวก่อนนะนี่มันรูปภาพห้องใต้หลังคานี้นี่แต่ไม่มีวอลเปเปอร์มีบางอย่างซ่อนไว้อยู่หรือเปล่านะวอลเปเปอร์เอาละฉีกเลยฉีกไม่ได้เอาเกียงปาดก็ได้อ๋อทิศทางการหันของนกอีกากูก็ว่าทำไมอีกาแบบไม่เคยมองหน้าเราอันนี้หันขวาอันนี้หันขวาพันโอ้นี่มันคริสตัลเพื่อจะได้กุญแจเอาไปใส่ไอ้นั่นแน่เลยครับโหลซ้ายโหลขวาเพื่อได้กุญแจถ้าใส่หน้ากากไปก่อนผมว่าน่าจะได้ว่าน่าจะแค่ถือ2ข้างโอ้ได้กุญแจด้วยขอนะครับกุญแจสีเหลืองเปิดปั๊บได้กรรไกรเอาไปเล็มหญ้าโอเคเก็ทละเข้าใจเข้าใจเข้าใจกรรไกรเล็มหญ้ากรรไกรเล็มหญ้ามาเงียบๆๆๆๆได้เขาเรียกว่าอะไรนะบัวรดน้ำเอามารดอะไรอ่ะฝั่งนี้ไม่มีต้นไม้นะครับอ้าวมันจะสูงแค่ไหนอะ เกินไปเหรออ๋อหรือว่านี่ครับอันนี้สูงแค่แบบคนโคนเทียบแบบนี้ป่ะเก็ตละส่วนฝั่งนี้สูงระดับสุดยอดเข้าใจละต่อไปเหลือแค่ในห้องทำงานห้องทำงานสูงระดับ2มั้งโอเคระดับกระเบื้องแผ่นที่2ผ่านได้ละดอกไม้บานน้องบานแล้วน้องบานเป็นอะไรอ่ะอุ๊ยได้ดอกเต็มเลยอุ๊ยได้ดอกเต็มเลยอุ๊ยดอกเบี้ยบาน4ดอกดอกไม้4ดอกเหรอดอกไม้4ดอกดอกไม้4ดอกดอกไม้4ดอกอ๋อน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายให้ติดอยู่นี่เองดอกไม้ดอกไม้ว่ากันดอกไม้ว่ากันดอกไม้ว่ากันกากบาทกากบาทธรรมดา2ขีดแล้วก็นี่มั่วเลยสวยพาร์ทอย่างนานใช้ทางให้ถูกต้องปะวะหลุมนี้มีชายไร้ชื่ออยู่ชายไร้ชื่ออยู่เหรอฝั่งนี้ต้องใช้คริสตัล2อันในการเปิดโอ้หมุนได้เหรออ๋อโอ้โหเฮ้ย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 ไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอ๋อตกใจ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 นึกว่าเข้าฉากจบยังหาของไม่ครบเลยพิกาจูตัวสุดท้ายมันต้องอยู่แถวนี้สิมันต้องอยู่แถวนี้แหละครับไม่ไกลไม่ไกลเสียวกลัวเข้าฉากจบมากเลยอ่ะโอ้นั่นเจอแล้ว
ครบทุกตัวแล้วผู้หญิงคนนี้กำลังร้องไห้เหมือนกับเธอสูญเสียใครสักคนไปเอาดอกไม้ไหมเจ๊ผมให้เจ๊สี่ดอกเลยว้าวเจ๊ไปแล้วงั้นต่อไปคริสตัลก็ครบแล้วนะสิมาสีขาวใส่ใส่สองโลกรวมเป็นหนึ่งโอ้นั่นกุญแจหัวกะโหลกนี่เขาเป็นกุญแจที่ว่าไอ้นี่ก็ติดอยู่ไม่รู้เรื่องนะครับเล่นแบบซิงโครไนซ์กันนะครับกลับมายังโลกของฉันกลับมารักกันบาสเตียนอ้าวบาสเตียนอยากกลับไปที่โลกของเธองั้นเหรองั้นก็ไปเลยแต่ฉันเตือนไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดเธอเดินออกไปแล้วก็ฉันจะไปพาแฟนเธอกลับมาแทนโดนขู่อ้าวยอมเป็นข้ารับใช้แสนซื่อสัตย์ตลอดไปนายทำสิ่งที่ถูกต้องไปเรียบร้อยแบดเอ็นเกิดอะไรขึ้นฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะบาสเตียนควรจะอยู่ตรงนี้สิโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะต้องไปแล้วแต่บาสเตียนเราจะตามหาเขาแน่นอนแต่เราอยู่ที่นี่ไม่ได้โอ้บ้านเก่าโอ้อย่ามองว่าผมหมดพลังนะครับผมเล่นมา2ชั่วโมงครึ่งแล้วเป็นยังไงต่ออย่างน้อยเขาก็อยู่ในบ้านของเขาได้นะหรือเปล่าโอ้เจอกับไลอาเหรอเธอเป็นใครเนี่ยเราต้องออกไปจากที่นี่ยังจะมีภาคต่อแน่นอนเอาเป็นว่าดีใจด้วยนะครับผมเจอสหายเงานะครับทั้งหมด9ตัวน่าจะได้ฉากจบลับมั้งเริ่มต้นนะครับพรีเมียมคอนเทนต์นะครับห้องสมุด Hidden Townแอดเรียเริ่มที่จะลุ่มหลงในศาสตร์ของแม่มดเธอเชื่อว่าเรื่องราวของฮิดเดนทาวน์นั้นมีแม่มดอยู่จริงเธอเลยใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนในการค้นคว้าหาความรู้และแล้ววันหนึ่งก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นโอ้เกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ยังดีที่ไม่ต้องอ่านเยอะคุณป้ากับสายไหมในตะกร้าของเขาโอ้นานหูจับโอเคต่อไปเทียนสลับเทียนนะครับเดี๋ยวก็ยังไม่เจอความเชื่อมโยงไม่เป็นไรหนังสือที่ต้องการการเปลี่ยนโอเคไม่เป็นไรครับสปีดรันสปีดรันสปีดแลนด์มีแกะ2ตัวพร้อมกับไอ้นี่ผมสามารถเอาหูจับใส่ได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรครับนกฮูกเลข3นกฮูกคือเลข3จำไว้นะครับทุกคนต่อไปนิ้วคือเลข2ชี้ขึ้นคือเลข2ชี้ไปทางขวาคือเลข3ชี้ขึ้นคือเลข2ชี้ไปทางขวาคือเลข3ตามปีกนะครับต่อไปอันนี้ชี้ไปทาง5นาฬิกาคือ1เดี๋ยวผมใส่นี่ก่อน1คือ5นาฬิกาโอเคต่อไปอันนี้น่าจะเป็นหนอนชี้ไปทางเลข2นาฬิกาคือ4โอเคเดี๋ยวผมค่อยมาตามเก็บของผมเปิดไว้ก่อนครับจะได้หายคาใจไปที่อันนี้แล้วกันหีบสมบัติตรงนี้เอาหูจับใส่เข้าไปแล้วดึงกระดิ่งวัวมั้งแล้วก็ตำแหน่งของเทียนเราก็จะรู้ว่าเทียนสีน้ำเงินกับสีม่วงอยู่ด้วยกันขาวส้มและแดงขาวส้มแดงติดดับๆนะครับติดดับๆถูกต้องต่อไปสีเขียวอยู่ขวาสุดผ่านได้กุญแจมาอีกอันกุญแจอันนี้ผมเดานั้นมันต้องเปิดประตูบานนี้มาอุ๊ยตัวละครใหม่อย่าได้ลบสิ่งจากอดีตออกไปมันอาจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เราไม่อาจจะรับมือมันไหวอะไรเนี่ยนั่นฝันเหรออุ๊ยสายมากแล้วรีบไปดีกว่าหรือว่าเจ๊คนนี้คือแม่มดที่แท้จริงเข้าฝันนะครับไปช่วยเตือนเหรอควรจะเล่นจบได้นะครับคอเหือดคอแห้งสมองเหลวไม่เหลือชิ้นดีสุดท้ายนะครับภาคนี้ก็ยังไม่ได้ให้คำใบ้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็ยังคงถูไถจนจบนะครับและนี่คือ Another Shadow นะครับเกมใหม่จากค่าย Dark Dome หวังว่าภาคใหม่ที่มามันจะมีมันจะสนุกมันจะสร้างสรรค์นะครับนะกว่านี้ถ้ามีอีกผมก็ไม่รู้นะครับผมพลาดตรงไหนไปถ้ารู้ก็บอกกันได้นะครับที่คอมเมนต์นะเอาเป็นว่าเกิดใครดูมาถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์ลงไปกดคนละทีนะครับให้รู้ว่าคุณยังชื่นชอบซีรีส์นี้อยู่นะครับนะมีอะไรคอมเมนต์บอกก็บอกได้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูกด Subscribe ลูกกระดิ่งไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า